มาดูนะครับเรากำลังแลกเหรียญก่อนนะครับตอนนี้ทั้งหมด4,000เหรียญนะครับเรามาดูการว่าเล่นยังไงเกมคือหยอด2เหรียญนะครับต่อ1เกมจะได้4ลูกบอลนะครับเรา4ลูกบอลมาก็คือเราก็เล่นกันก็กดลูกบอลก็จะไหลไปตามช่องถ้าได้ช่องสแตมป์ก็คือก็จะได้สแตมป์เลยถ้าลงสมอลเพอร์แล้วสมอลเพอร์เต็มก็จะได้มาเล่นแจ็คพอตตรงนี้นะครับแล้วทุกที่ก็จะไหลลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวคราวนี้เราจะเล่นแบบเร็วๆเลยนะครับว่าได้ยังไงปากนี่เลยได้มา 9,500 สแตมป์เก็บไว้สะสมไอโฟน